สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเรามาขึ้นหน่วยใหม่เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชกันมาดูคอนเทนต์ที่เราจะเรียนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแน่นอนพอเป็นการค้นคว้านะก็จะมีรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองนะเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจนสรุปมาเป็นความรู้ที่ทำให้เราเข้าใจในปัจจุบันนี้โดยประมาณเนี่ยนะคะประมาณ11รายชื่อนี้มาดูคนแรกก่อนเลยนะชองแบปติสแวนเฮลมองส์นะเรียกว่าแวนเฮลมองส์ละกันเป็นชาวเบลเยียมนะเขาเริ่มทำการทดลองเนี่ยในปีพ.ศ. 2191โอ้โหย้อนกลับไปเนี่ยนะคะประมาณ400กว่าปีมาแล้วเลยโดยนะคะการทดลองของแวนเฮลมองส์เนี่ยเกี่ยวข้องกับต้นหลิวนะการทดลองเริ่มจากการปลูกต้นหลิวก่อนนะปลูกต้นหลิวเนี่ยที่หนัก5ปอนด์ตอนเริ่มทดลองนะต้นหลิวเนี่ยมีน้ำหนัก5ปอนด์ปลูกในถังไม้ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ดินนะเป็นดินที่นำไปอบให้แห้งก่อนเหตุผลที่แวนเฮลมองส์เนี่ยนะคะนำดินไปอบแล้วเอามาชั่งก่อนเริ่มการทดลองเนี่ยเป็นการนะคะต้องการน้ำหนักดินที่แท้จริงคือไม่มีความชื้นอยู่ในดินเลยนะดินตอนชั่งนะคะก่อนเริ่มการทดลองเนี่ยอยู่ที่200ปอนด์เสร็จแล้วนะคะเมื่อทำการปลูกต้นหลิวเรียบร้อยนะคะก็ปิดฝาถังนะฝาถังไม้โดยเจาะแค่รูตรงกลางให้แค่ต้นหลิวเนี่ยทะลุขึ้นมาเจริญเติบโตแค่ตรงนั้นโดยการทดลองของแวนเฮลมองเนี่ยใช้เวลาทดลองทั้งหมด5ปีนะแล้วก็ตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยแวนเฮลมองลดน้ำต้นหลิวด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนักเรียนทราบไหมทำไมแวนเฮลมองต้องลดแต่น้ำฝนน้ำฝนในสมัยก่อนเนี่ยนะคะจัดว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีแร่ธาตุหรือว่าสารปนเปื้อนดังนั้นนะคะแวนเฮลมองต้องการควบคุมให้มันเป็นน้ำจริงๆที่ไม่มีแร่ธาตุถ้าเรียนย้อนกลับไปดูนะคะเวลาเราเรียนเรื่องนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะคะเขาจะพูดถึงวัตถุดิบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการทดลองนะเราก็ผลที่ได้หรือเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะเราก็สรุปผลการทดลองเขาว่าเป็นอย่างไรถ้าได้ลองมองดูนะในการทดลองของแวนเฮลมองเนี่ยแน่นอนมีต้นหลิวเป็นสอาเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้แล้วก็น้ำเห็นไหมคะว่าเธอมองเนี่ยนะคะไม่ได้พูดถึงแร่ธาตุในน้ำที่นำมารดหรือไม่ได้พูดถึงนะคะดินเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรมาดูต่อระยะเวลาผ่านไป5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้นหลิวแน่นอนเจริญเติบโตมากขึ้นแวนเฮลมองก็ทำการนะคะชั่งต้นหลิวหลังการทดลองผ่านไป5ปีปรากฏว่าต้นหลิวหลังการทดลองเนี่ยนะคะน้ำหนักขึ้นไปถึง169ปอนด์3ออนซึ่งน้ำหนักต้นหลิวเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่ามันเพิ่มขึ้นตีเป็นเลขกลมๆนะประมาณ164ปอนด์ที่เพิ่มขึ้นมาในตลอดระยะเวลา5ปีแน่นอนแวนเฮลมองนะคะก็ชั่งน้ำหนักดินด้วยนะระยะเวลา5ปีเนี่ยปรากฏดินหายไปแค่2ออนเท่านั้นนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าแวนเฮลมองเลยเข้าใจว่าน้ำหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาถึง164ปอนด์เนี่ยนะคะมาจากน้ำที่ใช้ลดตลอดระยะเวลา5ปีโดยไม่เกี่ยวข้องกับดินเลยเพราะดินเนี่ยนะคะเทียบแล้วหายไปน้อยมากนะคะดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้ก็อย่างที่ครูบอกนะเป็นต้นหลิวกับน้ำส่วนผลที่ได้นะก็คือน้ำหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถึง164ปอนด์นะวาเทมองก็เลยสรุปผลการทดลองแบบนี้เลยนะคะว่าน้ำหนักของต้นหลิวที่เพิ่มขึ้นนะคะมาจากน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนักเรียนจะเห็นว่าข้อสรุปของแวนเฮลมองเนี่ยค่อนข้างสมเหตุสมผลดีในยุคนั้นนะเพราะว่าเขาใช้น้ำฝนลดต้นหลิวเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นหลิวเนี่ยนะคะนำอาหารมาจากดินน้ำหนักของดินเนี่ยควรจะหายไปมากกว่านี้เนาะแต่ในสมัยนั้นนะคะก็พอจะชี้ให้เห็นว่าแวนเฮลมองเนี่ยนะคะลืมนึกถึงปัจจัยอื่นคือลืมนึกถึงเรื่องแสงสว่างเนาะอากาศอุณหภูมิแร่ธาตุความเป็นกรดเป็นเบสของดินแวนเฮลมองลืมนึกถึงปัจจัยเหล่านี้ไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าในสมัยนั้นนะพอสรุปผลการทดลองแบบนี้ทุกคนก็ค่อนข้างเอ็นเอียงไปตามสรุปผลการทดลองของแวนเฮลมองต่อมาดูคนที่2นะคะคนที่2ก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเหมือนกันต้องบอกว่าหลังจากที่แวนเฮลมองทดลองแล้วนะมันก็เป็นการจุดประกายให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นเนี่ยตั้งคำถามว่าสรุปแล้วพืชเนี่ยโตขึ้นมาน้ำหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากอะไรกันแน่คนต่อมาค่ะโจเซฟพิสลีย์นะคะโจเซฟพิสลีย์นะคะทำการทดลองเรื่องนี้นะคะประมาณปีพ.ศ. 2315ก็คือถัดจากแวนเฮลมองมาร้อยกว่าปีนะโดยการทดลองนะของโจเซฟพิสลีย์คือเกี่ยวข้องกับอากาศในการทดลองนะคะ
พิสลีย์ทดลองโดยนะคะนำครอบแก้วนะคะมาจุดเทียนไขในครอบแก้วการที่มีครอบแก้วแบบนี้แปลว่าต้องการควบคุมอากาศในครอบแก้วเมื่อจุดเทียนไขสักพักหนึ่งเทียนไขดับเทียนไขดับเรารู้ใช่ไหมคะถ้าครูถามว่าทำไมเทียนไขถึงดับนักเรียนก็ต้องตอบได้ว่าเพราะอะไรนักเรียนลองคิดในใจก่อนว่าทำไมเทียนไขถึงดับคำตอบก็คือนะคะเนื่องจากว่านะคะเมื่อเกิดการลุกไหม้แล้วจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในครอบแก้วจึงทำให้เทียนไขดับใช่ไหมแต่สมัยนั้นต้องบอกว่าในสมัยของโจเซฟพิสลีย์เนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าแก๊สมีคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนยังไม่รู้ทีนี้นะคะเมื่อครอบแก้วที่เทียนไขดับเนี่ยนะพิสลีย์เอาหนูเข้าไปใส่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งหนูตายในทางกลับกันนะคะพิสลีย์ทำใหม่โดยเอาหนูไปใส่ในครอบแก้วก่อนนะสักพักหนึ่งหนูตายเสร็จแล้วเราเอาเทียนไขเข้าไปใส่แล้วจุดแป๊บเดียวเทียนไขดับดังนั้นพอผลการทดลองออกมาเป็นแบบนี้นะคะพิสลีย์เลยสรุปผลการทดลองว่านะคะแก๊สที่ทำให้หนูตายและเทียนไขดับเป็นแก๊สชนิดเดียวกันหรือในสมัยนั้นนะคะพิสลีย์เรียกว่าอากาศเสียแก๊สที่ทำให้หนูตายและเทียนไขดับพิสลีย์เรียกว่าอากาศเสียเออนะคะทีนี้การทดลองครั้งที่2ของพิสลีย์ทำใหม่นะจุดเทียนไขเทียนไขดับเหมือนกันเทียนไขดับเพราะในนี้มีอากาศเสียอยู่โอเคไหมอากาศเสียอยู่เสร็จแล้วพิสลีย์เอาพืชสีเขียวไปใส่ไว้ในครอบแก้วนี้นะคะโดยพืชที่ใส่เนี่ยเป็นกิ่งสะระแหน่เล็กๆทิ้งไว้10วันนะเมื่อ10วันผ่านไปปุ๊บลองจุดเทียนไขปรากฏเทียนไขติดแตกต่างไปจากรอบแรกนะรอบแรกไม่ได้ใส่พืชจุดยังไงเทียนไขก็จะดับแต่นี่เทียนไขติดอีกการทดลองนึงก็ทำในทางตรงกันข้ามก็คือมีอากาศเสียอยู่ในครอบแก้วที่เกิดจากการดับของเทียนไขเอาพืชสีเขียวใส่เข้าไป10วันต่อมาเอาหนูไปใส่หนูมีชีวิตหายใจได้ปกติดังนั้นพอผลการทดลองมาเป็นแบบนี้มาดูวัตถุดิบที่ใช้อย่างแรกเลยคืออากาศเสียพิสลีย์สร้างอากาศเสียขึ้นมาในครอบแก้วโดยการจุดเทียนไขแล้วเกิดอากาศเสียก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เอาหนูไปไว้ในครอบแก้วเกิดอากาศเสียจากการหายใจของหนูก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แต่สมัยนั้นต้องย้ำอีกรอบนะคะว่าในสมัยของพิสลีย์ไม่รู้ว่าอากาศเสียคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนผลที่ได้คืออากาศดีนะโดยในการทดลองนี้สังเกตว่าพืชจะสามารถเปลี่ยนอากาศเสียเป็นอากาศดีได้นะดังนั้นสรุปผลการทดลองถ้าเขียนในรูปของสมการเคมีเนาะก็คืออากาศเสียสามารถเปลี่ยนเป็นอากาศดีได้ถ้ามีพืชสีเขียวนะซึ่งต่อมาพิซลีย์พบว่านะคะภายในระยะเวลา 5-6 วันเท่านั้นก็เพียงพอสำหรับการที่นะคะจะเปลี่ยนอากาศเสียเป็นอากาศดีได้ในกรณีที่เอาพืชเข้าไปใส่ไว้ไม่ต้องรอถึง10วันดังนั้นนะคะการทดลองของพิสลีย์ก็เลยจบลงว่าตรงนี้ว่าพืชสามารถเปลี่ยนอากาศเสียเป็นอากาศดีได้หลังจากนั้นต่อมาค่ะมาในยุคของแจนอินเกนฮูดอีก7ปีภายหลังมาจากพิสลีย์นะคะแจนอินเกนฮูดเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างจะสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนอากาศเสียเป็นอากาศดีของพืชแต่ว่าการทดลองของแจนอินเกนฮูดเนี่ยแตกต่างไปนิดเดียวเท่านั้นในเรื่องของแสงสว่างโดยการทดลองเขาแบ่งออกเป็น2ชุดการทดลองการทดลองชุดแรกนะคะเขาลองให้พืชเนี่ยเปลี่ยนอากาศเสียเป็นอากาศดีโดยได้รับแสงปรากฏว่านะคะเมื่อเอาพืชไปใส่แล้วให้แสงกับพืชนะพืชสามารถเปลี่ยนเป็นอากาศเสียเป็นอากาศดีได้เพราะเมื่อจุดเทียนไขเทียนไขติดกับอีกการทดลองหนึ่งคือไม่ให้แสงนะไม่มีแสงในการทดลองนี้สรุปก็คือถ้าไม่มีแสงพืชไม่สามารถเปลี่ยนอากาศเสียเป็นอากาศดีได้เพราะเทียนไขดับดังนั้นนะคะแจนอินเกนฮูดเนี่ยเลยสรุปผลการทดลองทันทีว่านะคะพืชจะสามารถเปลี่ยนอากาศเสียเป็นอากาศดีได้ก็ต่อเมื่อได้รับแสงสว่างเนาะดังนั้นในการทดลองของแจนอินเกนฮูสนะคะก็คือจะมีเรื่องของแสงเข้ามาด้วยทีนี้ในยุคสมัยของแจนอินเกนฮูสเนี่ยนะคะนอกจากจะพบว่าพืชเนี่ยนะคะเมื่อได้รับแสงแล้วเปลี่ยนอากาศเสียเป็นอากาศดีแล้วนะคะพืชยังสามารถสร้างสารอินทรีย์ที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเอาไว้ได้ด้วยนะคะและในสมัยนั้นนะในสมัยของแจนอินเกนฮูสเนี่ยนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงเกิดขึ้นมาคือคนนี้ชองซินีบีเย่นะชองซินีบีเย่เนี่ยนะในยุคสมัยของแจนอินเกนฮูดกับชองซินีบีเย่เนี่ยช่วงยุคสมัยมันอยู่ในยุคเดียวกันซึ่งนะคะชองซินีบีเย่เนี่ยนะคะพบว่าอากาศเสียหรือว่าแก๊สนะคะแก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้ก็คือแก๊สที่
ทำให้เทียนไขดับอะค่ะแล้วก็เกิดจากการหายใจของสัตว์เนี่ยที่แจนอินเกนฮูดหรือว่าโจเซฟคริสตี้เรียกว่าอากาศเสียคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สนะคะที่ช่วยให้ลุกไหม้คือจุดเทียนไขแล้วเทียนไขติดนะหรือว่าที่สัตว์ใช้ในการหายใจเรียกว่าแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชสามารถเปลี่ยนเป็นอากาศดีนะก็คือออกซิเจนนี่เองนะเลยทำให้สมการหรือว่าสรุปผลการทดลองของแจนอิงเกนฮูดเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาใหม่คือนะพืชสามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเมื่อพืชสีเขียวเนี่ยนะคะได้รับแสงเปลี่ยนเป็นออกซิเจนและมีสารอินทรีย์เกิดขึ้นมาด้วยซึ่งสารอินทรีย์เนี่ยนะคะเป็นสารอินทรีย์ที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นนี่คือการทดลองของแจนอินเกนฮูสค้างไว้ถึงตรงนี้เลยต่อมาค่ะคนต่อมานะคะนิโคลัสทีโอดอร์เดอโซซูนะคะนิโคลัสทีโอดอร์เดอโซซูเนี่ยมีความสงสัยอย่างนึงก็คือเขาสังเกตเห็นว่านะคะในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าสร้างสารของพืชเนี่ยนะคะน้ำหนักของพืชที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมากกว่าน้ำหนักของคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชได้รับหมายความว่าสมมุติพืชเนี่ยดึงคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้นะคะ10นะปรากฏน้ำหนักของพืชเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมา100ซึ่งเดอโซซูเนี่ยสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นมาแบบมากเกินไปมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชได้รับเขาจึงสันนิษฐานว่านะคะน้ำหนักของพืชที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มาจากคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวแต่มาจากน้ำด้วยดังนั้นมันก็เลยไปอ้างอิงกับการทดลองของแวนเฮลมองตั้งแต่แรกว่าน้ำหนักของพืชมาจากน้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นพอเอามาขมวดรวมกันนะคะในสมัยของนิโคลัสทีโอดอร์เดอโซซูเนี่ยนะคะจึงได้สรุปผลการทดลองว่านะน้ำหนักของพืชหรือว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยไม่ได้ใช้แค่คาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้น้ำด้วยและในสมัยนั้นก็รู้เพิ่มมาว่าสารอินทรีย์ที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเนี่ยเป็นสารจำพวกคาร์โบไฮเดรตดังนั้นสมการก็เลยเปลี่ยนมาในรูปนี้นะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำนะได้สารอินทรีย์เป็นสารจำพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็บวกกับออกซิเจนในขณะที่พืชเนี่ยต้องได้รับแสงสว่างตามที่แจนอิงเกนฮูดทดลองไว้อันนี้ก็คือการทดลองของเดอโซซูเป็นแบบนี้โอเคไหมคะต่อมามาดูจูเลียศาสตร์ในสมัยของจูเลียศาสตร์ค้นพบอะไรนะคะจูเลียศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ค้นพบสารอินทรีย์หรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่พืชสร้างขึ้นมาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยค้นพบว่ามันคือสารอะไรในสมัยของจูเลียศาสตร์เนี่ยค้นพบว่ามันคือน้ำตาลกลูโคสดังนั้นถ้าเกิดให้เขียนสมการเคมีที่เกี่ยวข้องกับจูเลียศาสตร์หรือว่าสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงในสมัยของจูเลียศาสตร์ก็จะเขียนได้เป็นนะคะพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์6โมเลกุลครูยังไม่พูดถึง6โมเลกุลก่อนดีกว่าพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ใช้น้ำในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะพืชต้องได้รับแสงผลิตภัณฑ์หรือว่าผลที่ได้นะคะก็คือจะได้น้ำตาล C6H12O6 บวกกับออกซิเจนทีลองดูสมการให้มันเท่ากันนิดนึงแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบของน้ำตาลเนี่ยมีอยู่6อะตอมนะในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะมีคาร์บอนอยู่แค่1อะตอมเท่านั้นดังนั้นจะสร้าง6ได้ก็ต้องใช้6นั้นดุลสมการข้างหน้าเป็น6นะใช้คาร์บอน6ใช้น้ำ6เนาะก็จะได้กลูโคส1โมเลกุลและออกซิเจนอีก6โมเลกุลก็จะเป็นสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงในสมัยของจูเลียศาสตร์ก็จะเป็นแบบนี้โอเคต่อมาค่ะนักวิทยาศาสตร์คนต่อมาคือแองเกลมันนะแองเกลมันจริงๆในสไลด์เนี่ยเป็นคนที่7เนาะแองเกลมันทำการทดลองโดยใช้แอโรบิกแบคทีเรียแอโรบิกแบคทีเรียคือแบคทีเรียที่ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนะคะโดยนะคะนอกจากใช้แอโรบิกแบคทีเรียแล้วนะคะยังใช้สาหร่ายสีเขียวชนิดสไปโรไซล่าสไปโรไซล่าเนี่ยเป็นสาหร่ายสีเขียวที่มีโรงควัตถุเหมือนพืชคือมีคลอโรพาสและคลอโรฟิลล์เหมือนกับพืชโดยพิเศษนิดนึงคือสไปโรไซล่านะคะจะมีคลอโรพาสเป็นรูปเกลียวคือเป็นแบบสไปรัลคลอโรพาสก็คือคุณสมบัติก็คือเหมือนพืชนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าพืชเนี่ยนะคะคลอโรพลาสต์ส่วนใหญ่จะรูปร่างค่อนข้างกลมแต่สรรพคุณหรือว่าหน้าที่ของคลอโรพลาสต์ก็ยังทำหน้าที่เหมือนกันคือสังเคราะห์แสงได้อ่ะทีนี้การทดลองนะคะเอาคลอโรพลาสต์แล้วก็สาหร่ายเนี่ยใส่ไว้ในหลอดทดลองเสร็จแล้วฉายแสงค่ะฉายแสงลงไปโดยแสงที่ฉายไปในหลอดทดลองเนี่ยนะคะให้คลอโรพลาสต์สังเคราะห์แสงให้สาหร่ายสังเคราะห์แสงไม่ใช่แสงธรรมดาแองเกลมันเนี่ยฉายผ่านปริซึม
ปีซึ่งทำหน้าที่กระจายแสงเห็นแถบแสงเนี่ยหรือว่าแถบคลื่นแสงเนี่ยเป็น7แถบก็คือม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสิ่งที่พบคือเมื่อปล่อยให้สาหร่ายสังเคราะห์แสงไปนะพบการรวมตัวของแอโรบิกแบคทีเรียหนาแน่นตรงช่วงคลื่นแสงสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินแล้วก็กระจุกตัวกันหนาแน่นตรงช่วงคลื่นแสงสีแดงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะนั่นลองนึกภาพตามเนาะสไปโรไจล่าสังเคราะห์แสงสิ่งที่สร้างมาได้คือน้ำตาลและออกซิเจนซึ่งแอโรบิกแบคทีเรียต้องการใช้ออกซิเจนนั่นหมายความว่าตรงบริเวณช่วงคลื่นแสงสีม่วงน้ำเงินเนี่ยนะคะสไปโรไจล่าสามารถสังเคราะห์แสงและสร้างออกซิเจนได้ดีในช่วงคลื่นแสงนั้นเลยทำให้แอโรบิกแบคทีเรียเนี่ยกระจุกตัวกันหนาแน่นในบริเวณนั้นเช่นเดียวกับช่วงคลื่นแสงสีแดงดังนั้นจึงสรุปผลการทดลองนะของแองเกิลมันได้ว่าเนาะความยาวคลื่นแสงสีแดงนะและแสงสีน้ำเงินหรือว่าสีม่วงก็ได้นะคะเกิดการสังเคราะห์แสงมากที่สุดเพราะมีการปล่อยออกซิเจนออกมามากจึงทำให้แบคทีเรียรวมตัวกันหนาแน่นในบริเวณนั้นนี่คือของแองเกิลมันต่อมาค่ะต่อมามาในสมัยของแวนนิวนะในสมัยของแวนนิวเนี่ยนะคะต้องบอกว่าการทดลองของแวนนิวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะในสมัยนั้นทุกคนมีความเชื่อว่าออกซิเจนนะคะถูกเปลี่ยนมาจากคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าในสมัยของโจเซฟพริสลีย์แล้วก็แจนอิงเกนฮูสเนี่ยบอกว่าพืชสามารถเปลี่ยนอากาศเสียเป็นอากาศดีได้ก็แสดงว่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นออกซิเจนคนในสมัยนั้นก็เลยมีความเชื่อแบบนี้นะแวนนิวเนี่ยมาเพื่อต้องการพิสูจน์ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยไม่ได้มาจากคาร์บอนไดออกไซด์นะแต่มาจากน้ำโดยการทดลองนะคะของแวนนิวเนี่ยนะคะเขาใช้แบคทีเรียที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำในการสังเคราะห์แสงแต่สามารถใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยในการทดลองของเขานะครูขอเขียนสมการการทดลองเขาแบบนี้คือนะคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรียนะคะใช้คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์นะให้แบคทีเรียได้รับแสงสว่างสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อปล่อยให้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงเกิดคาร์โบไฮเดรตเกิดขึ้นเนาะแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่น้ำตาลกลูโคสนะคะเป็นเจ้าตัวนี้เนาะเป็นฟอร์มิลหรือว่าฟอร์มาลีนนะแล้วก็เกิดน้ำเกิดขึ้นอีกตัวนึงที่สำคัญคือไม่เกิดออกซิเจนแต่เกิดซัลเฟอร์ขึ้นมาแทนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครูขอเขียนสมการให้มันสมบูรณ์นิดนึงนะคะอ่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะวันนิวนะคะจึงเสนอว่าการสังเคราะห์แสงของแบคทีเรียเนี่ยคล้ายนะคะกับการสังเคราะห์แสงของพืชคือแสงสว่างเนี่ยจะทำให้โมเลกุลของน้ำอ่ะถ้าเขียนเทียบกับพืชนะของพืชมีคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำนะคะมีแสงอ่ะมีพืชเนาะแล้วก็ได้ C6H12O6 บวกกับออกซิเจนคือแวนนิวเนี่ยบอกว่าการสังเคราะห์แสงของแบคทีเรียเนี่ยคล้ายกับพืชคือแสงเนี่ยทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยแตกตัวแล้วเกิดออกซิเจนเช่นเดียวกับแสงที่ทำให้โมเลกุลของไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยแตกตัวแล้วเกิดแก๊สซัลเฟอร์ขึ้นมาแทนนะมันก็เลยเป็นการสรุปผลการทดลองของแวนนิวว่านะการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรียเนี่ยนะคะเนาะแก๊สซัลเฟอร์ที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยมาจากการแตกตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์เหมือนกับของพืชที่ออกซิเจนเนี่ยแตกตัวมาจากโมเลกุลของน้ำนั่นเองฮะนี่คือวันนิวนะคะโดยต้องบอกว่าพอวันนิวพูดมาแบบเนี้ยถามว่าคนในสมัยนั้นเชื่อเลยไหมก็ยังไม่เชื่อเพราะเขารู้สึกว่าพืชก็คือพืชสีแบคทีเรียก็คือแบคทีเรียสีจะเอามาเทียบกันเนี่ยมันมั่นใจไม่ได้ถึงร้อยอ่ะนะจึงเกิดการทดลองของสองคนนี้ต่อมานะคะคือแซมรูเบนและมาร์ตินคาร์เมนแซมรูเบนนะคะครูเรียกว่ารูเบนกับคาร์เมนละกันนะทำการทดลองเพื่อยืนยันข้อสรุปของแวนนิวว่าออกซิเจนเนี่ยมาจากน้ำนะเธอโดยในการทดลองของเขาใช้สารกัมมันตรังสีคือออกซิเจนที่มีเลขอะตอมเป็น18หรือเรียกว่าออกซิเจนหนักใช้ในการทดลองนี้นะคะโดยนะคะเขานำสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีเขียวที่เขามาใช้ในการทดลองเนี่ยชื่อว่าคอเลล่าเป็นสาหร่ายสีเขียวนะที่มีโปรตีนสูงใช้คอเรล่าในการทดลองเอาคอเรล่าเนี่ยนะคะใส่ในหลอดทดลองกอไก่และขอไข่ในปริมาณที่เท่ากันใส่น้ำใส่คาร์บอนไดออกไซด์แล้วปล่อยให้มันสังเคราะห์แสงแต่สิ่งที่จัดให้ต่างกันคืออะดูหลอดกอไก่ก่อนนะคะเขาใส่นะคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีออกซิเจนปกติเป็นองค์ประกอบทีนี้ต้องบอกงี้ว่าออกซิเจนปกติเนี่ยเลขอะตอมเนาะมันคือ16
โอเคไหมคะแต่เขาใส่น้ําที่เป็นน้ําที่มีคาร์บอนไดออกไซด์พูดผิดใส่น้ําที่มีออกซิเจนหนักลงไปส่วนในหลอดขอไข่นะคะเขาใส่น้ําปกติแต่ใส่คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีออกซิเจนหนักลงไปเมื่อปล่อยให้คอเลอราสังเคราะห์แสงสิ่งที่เกิดขึ้นคือในการทดลองหลอดกอไก่นะเกิดแก๊สออกซิเจนขึ้นจริงและแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นเป็นออกซิเจนหนักเป็นออกซิเจนชนิดเดียวกันกับที่อยู่ในโมเลกุลของน้ําและนะคะหลอดขอไข่ออกซิเจนที่เกิดขึ้นเป็นออกซิเจนแบบ16คือออกซิเจนธรรมดาซึ่งก็เป็นออกซิเจนเดียวกันกับออกซิเจนที่เป็นองค์ประกอบในน้ำพอผลการทดลองของรูเบนกับคาร์เมนออกมาแบบนี้นะคะเลยทำให้เขาเนี่ยสรุปผลการทดลองแบบมั่นใจทันทีว่าออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมาจากโมเลกุลของน้ำเท่านั้นเพราะแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นแก๊สออกซิเจนชนิดเดียวกันในโมเลกุลของน้ำนะถ้าเกิดให้เขียนสมการนะคะการทดลองของแซมรูเบนและมาร์ตินคาร์เมนเนี่ยนะคะก็จะเขียนไปได้ว่าเนาะเพื่อใช้คาร์บอนไดออกไซด์6โมเลกุลนะคะแล้วก็ใช้น้ํา6โมเลกุลแต่ว่านะเป็นน้ําที่เป็นคาร์บอนเป็นออกซิเจนหนักออกซิเจน18นะเพื่อต้องใช้แสงเสมอนะคะในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้กลูโคสออกมา1โมเลกุลเนาะแล้วก็ได้ออกซิเจนออกมาซึ่งเป็นออกซิเจนหนักเช่นเดียวกับโมเลกุลของออกซิเจนในน้ํานี่ก็คือนะคะสมการของรูเบนและคาร์เมนทีนี้ต่อมาอนะเรียนลองสังเกตสมการนี้ดูดีๆนะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าออกซิเจนเนี่ยมาจากน้ำเพียงอย่างเดียวเนาะออกซิเจนในฝั่งที่เป็นแก๊สนะคะมีถึงทั้งหมด12โมเลกุลด้วยกันแต่ในขณะที่โมเลกุลของออกซิเจนที่เป็นโมเลกุลของน้ำเนี่ยมีอยู่แค่6เท่านั้นแปลว่าออกซิเจนอีก6อะตอมเนี่ยมาจากไหนนะดังนั้นนะคะก็เลยมีการศึกษาต่อมาและค้นพบว่าในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมีน้ำเกิดขึ้นมาด้วยดังนั้นสมการการสังเคราะห์แสงจึงเปลี่ยนไปนะคะตามหลักการที่ค้นพบก็คือมีน้ำเกิดขึ้นด้วยก็ยังเป็นใช้6คาร์บอนไดออกไซด์อยู่นะคะแล้วก็ต้องใช้น้ำ12โมเลกุลจริงๆมันเป็นเรื่องของการดุลสมการก็ได้นะคะถ้าเกิดนักเรียนจำไม่ได้หรือบางคนบอกเฮ้ยครูดุลสมการยากกว่าอีกลองดูนะคะลองดูเราไม่ได้เน้นเคมีขนาดนั้นนะมีแสงมีพืชสีเขียวเนาะแล้วก็นะคะได้ออกซิเจนออกมา6แล้วก็ยังได้น้ำออกมา6อีกด้วยอย่างเงี้ยคือสมการที่สมบูรณ์แบบนะคะก็คือจะเป็นคำตอบได้แล้วว่านะแก๊สออกซิเจนที่พืชสร้างมาได้เนี่ยนะคะ12อะตอมเนี่ยนะคะเท่ากับโมเลกุลของออกซิเจนในน้ำ12อะตอมเท่ากันเป๊ะๆก็จะเป็นแบบนี้คนต่อมาค่ะอย่างรวดเร็วคือโรบินฮิลนะคะโรบินฮิลเนี่ยนะคะทำการทดลองเนาะต้องบอกว่าพอหลังจากรูเบนคาร์เมนเนี่ยนะคะก็ผ่านมาอีกหลายปีเหมือนกันนะคะในระยะแรกๆการทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทราบเพียงแค่ว่าเนาะพืชเนี่ยนะคะต้องใช้แสงใช้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ใช้น้ำเป็นวัตถุดิบถึงจะได้น้ำตาลออกมาแล้วก็ได้แก๊สออกซิเจนออกมาแต่เขาไม่ทราบว่าขั้นตอนละเอียดรายละเอียดในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าคลอโรพาสที่มีคลอโรฟิลล์อยู่เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรดังนั้นการทดลองของนักวิทยาศาสตร์หลังจากเนี้ยจะเป็นการทดลองที่ค่อนข้างจะเจาะลึกเข้าไปถึงกระบวนการข้างในเริ่มที่โรบินฮิลก่อนนะโรบินฮิลเนี่ยทดลองในปีพ.ศ. 2475ก็คือไล่หลังเราเข้ามาและใกล้ความจริงเข้ามาแล้วนะคะในการทดลองนะคะโรบินฮิลทำการเนาะสกัดคลอโรพาสออกมาจากผักโขมนะคะเสร็จแล้วสกัดคลอโรพาสออกมานะได้เห็นเม็ดคลอโรพาสไหมครูวาดเพิ่มให้สกัดคลอโรพาสออกมาจากผักโขมแล้วก็นะคะใส่ลงไปในน้ำนะคะเขาแบ่งการทดลองเป็น2ชุดเนาะทั้ง2ชุดเนี่ยเป็นคลอโรพาสจากผักโขมแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปทั้งคู่อยากให้ดูการทดลองชุดที่1ก่อนการทดลองชุดที่1นะคะเขาใส่เกลือเฟอริกเข้าไปเกลือเฟอริกคือ Fe 3บวกแบบนี้ส่วนการทดลองชุดที่2ไม่ได้ใส่เกลือเฟอริกโอเคไหมนะปล่อยให้คลอโรพาสสังเคราะห์แสงสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองชุดที่1นะคะคือมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นและมีเกลือเฟอรัสเกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่าให้เขียนเป็นสมการเคมีนะคะก็จะเขียนได้ว่าครูเขียนแบบโง่ๆก่อนเลยเขียนเป็นภาษาไทยก่อนน้ำบวกกับเกลือเฟอริกขัดใจนิดนึงนะขอเขียนเป็นสูตรเคมีนิดนึงเกลือเฟอริกนะคะแล้วก็นะคะบวกคลอโรพาสไปด้วยก็ได้นะหรือคลอโรพาสจะเขียนตรงลูกศรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะมีแสงเนาะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือได้เกลือเฟอรัส
แล้วก็ได้ออกซิเจนทีนี้นะคะเห็นไหมออกซิเจนเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะคำถามคือเกลือโฟลิกเปลี่ยนเป็นเกลือโฟลาตได้เพราะอะไรแล้วทำไมถึงมีออกซิเจนเกิดด้วยออกซิเจนเนี่ยมาจากน้ำโอเคป่ะไม่น่าแปลกอ่ะทีนี้ตั้งคำถามนี้เกลือโฟลิกเปลี่ยนเป็นเกลือโฟลาตได้แปลว่ามันรับดูเลขประจุเห็นป่ะ3บวกกับ2บวกแปลว่ารับหรือให้อิเล็กตรอนและรับหรือให้กี่ตัวนักเรียนลองมองดูนะนักเรียนเรียนเคมีมาบ้างแล้วนะ3บวกเป็น2บวกแปลว่ารับอิเล็กตรอนแปลว่าเกลือโฟลิกเนี่ยทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนแล้วรับอิเล็กตรอนมาจากใครล่ะใครในผลข้างหน้าใครในฝั่งวัตถุดิบข้างหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนกับเกลือโฟลิกได้โคโรพาสหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าน้ำนะคะคำตอบก็คือน้ำนะน้ำสามารถแตกตัวได้เนาะน้ำสามารถแตกตัวได้เมื่อมีแสงมากระตุ้นเมื่อน้ำแตกตัวนะคะอย่างนี้เวลาน้ำเขาแตกตัวเนี่ยเขาจะแตกตัวให้อิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็ออกซิเจนน้ำหนึ่งโมเลกุลจะแตกตัวให้ครึ่งโมเลกุลออกซิเจนแล้วก็ให้สองอิเล็กตรอนแล้วก็สองไฮโดรเจนไอออนหรือว่าก็คือโปรตอนนั่นเองนะซึ่งตัวที่รับอิเล็กตรอนมาเนี่ยก็คือเกลือโฟลิกในการทดลองนี้นะคะแล้วก็ปล่อยออกซิเจนอิสระออกมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงออกซิเจนมาจากน้ำเห็นไหมนะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าครูไม่ใส่เกลือโฟลิกเหมือนที่โรบินฮิลทำก็คือไม่ใส่เกลือโฟลิกเข้าไปนั่นจะเห็นว่าหลอดทดลองนี้นะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือมีน้ำมีคลอโรพาสต์แต่ไม่ได้ใส่ตัวรับอิเล็กตรอนหรือว่าเกลือโฟลิกเข้าไปจะไม่เกิดออกซิเจนในการทดลองเลยเพราะอะไรเพราะเมื่อไม่มีตัวรับอิเล็กตรอนน้ำมันจะไม่ยอมแตกตัวให้ออกซิเจนต่อให้มีแสงมากระตุ้นก็ตามนะดังนั้นนะโรบินฮิลล์เลยสรุปผลการทดลองอย่างนี้ว่าถ้ามีแสงและมีตัวรับอิเล็กตรอนนะน้ำจะแตกตัวและให้อิเล็กตรอนกับตัวรับอิเล็กตรอนและปล่อยแก๊สออกซิเจนอิสระออกมาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งนะคะสมการเคมีของโรบินฮิลแบบเป๊ะๆ เลยก็คือเมื่อมีตัวรับอิเล็กตรอนคือเกลือโฟลิกนะคะมีน้ำแล้วก็มีแสงมากระตุ้นน้ำจะแตกตัวให้อิเล็กตรอนกับเกลือโฟลิกกลายเป็นเกลือโฟลาสนะคะแล้วก็มีออกซิเจนเกิดขึ้นแบบนี้ครูขอดุลสมการอะไรให้เรียบร้อยนะคะซึ่งนี่คือปฏิกิริยาที่ฮิลค้นพบเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่าฮิลรีแอคชั่นซึ่งจากการทดลองของฮิลเนี่ยมันเลยทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเกิดความคิดที่ว่านะคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยน่าจะมี2ขั้นใหญ่ๆคือขั้นแรกคือขั้นที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยออกซิเจนนั่นเองจะเห็นว่าในการทดลองของฮิลครั้งนี้มีแค่ออกซิเจนกับน้ำที่พูดถึงแล้วก็ตัวรับอิเล็กตรอนไม่ได้พูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าน้ำตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นมาเลยเขาเลยคิดว่านี่น่าจะเป็นขั้นแรกที่เป็นขั้นใช้แสงทำให้น้ำแตกตัวนะกับขั้นที่สร้างน้ำตาลโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์โดยต่อมานะคะเขาเรียกปฏิกิริยาของฮิลเนี่ยหรือว่าฮิลรีแอคชั่นเนี่ยว่าโฟโตไลซิสคำว่าโฟโตไลซิสเขียนอย่างนี้โฟโตตัวนี้โฟโตมาจากคำว่าโฟตอนนะคะไลซิสแปลว่าการแยกสลายแปลว่านะคะแสงโฟโตคือโฟตอนที่แปลว่าอนุภาคของแสงค่ะแสงทำให้เกิดการสลายตัวของน้ำและให้ออกซิเจนอิสระออกมาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะนั่นเองที่ต่อมาก็ค้นพบว่าในพืชนะคะมีตัวรับอิเล็กตรอนอยู่ในพืชอยู่แล้วตัวรับอิเล็กตรอนที่พบในพืชเนาะชื่อว่านิโคตินามายอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟตชื่ออลังการมากอ่ะเขียนชื่อเขาก่อนตัวรับอิเล็กตรอนในพืชนิดนึงตัวรับอิเล็กตรอนเราเรียกว่าตัวออกซิไดซ์นะคะตัวออกซิไดซ์ที่อยู่ในพืชเนาะชื่อว่านิโคตินามายอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์เหนื่อยแล้วครูเหนื่อยเหมือนกันจ้ะไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟตมีใครให้มากกว่านี้ไหมนะชื่อเต็มจ้ะชื่อย่อคือ NADP+ NADP+ น
นะนี่คือตัวรับอิเล็กตรอนหรือว่าตัวออกซิไดซ์ที่มีอยู่แล้วในพืชทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนมาจากโมเลกุลของน้ำเพื่อที่น้ำจะได้แตกตัวและให้ออกซิเจนอิสระในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะซึ่งเมื่อ NADP+ รับอิเล็กตรอนมานะคะจะเปลี่ยนรูปกลายเป็น NADPH+ ไฮโดรเจนไอออนแบบนี้ซึ่งถามว่าสาร2ตัวนี้พลังงานต่างกันหรือเท่ากันคำตอบคือต่างกันนะคะเมื่อรับอิเล็กตรอนพลังงานจะสูงขึ้นแปลว่า NADPH พลังงานมากกว่า NADP บวกโอเคนะไปต่อจ้ะคนสุดท้ายคือแดเนียลอานอนนะมาดูแดเนียลอานอนแดเนียลอานอนเนี่ยนะคะเขาเริ่มเกิดแนวความคิดแล้วว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเนี่ยมี2ขั้นตอนคือขั้นที่ใช้แสงแล้วเกิดออกซิเจนกับขั้นที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วเกิดน้ำตาลกลูโคสดังนั้นการทดลองของแดเนียลอานอนเนี่ยจึงมี2ขั้นตอนหลักๆครั้งที่1ของเขานะคะเขาทำการทดลองโดยนะคะใช้โคโรพาที่สกัดจากผักโขมเหมือนเดิมนะคะเขาเนี่ยแบ่งการทดลองเป็นชุดกอไก่ชุดกอไก่ของเขาเขาเติม NADP บวกคือตัวรับอิเล็กตรอนหรือว่าตัวออกซิไดซ์นะในนี้มีน้ำแน่นอนอยู่แล้วในการทดลองนี้มีน้ำนะแล้วเขาก็ใส่สารพลังงานสูงตัวหนึ่งเข้าไปคือ ADP บวกหมู่ฟอสเฟตต้องบอกแบบนี้ว่า ADP เนี่ยเป็นรูปหนึ่งของ ATP คือ ATP เนี่ยเป็นสารพลังงานสูง T ตัวนี้มาจากคำว่าไตรฟอสเฟตคือ ATP ปกติเนาะมีหมู่ฟอสเฟตเกาะอยู่3หมู่โดยสารพลังงานสูงพวกนี้จะเก็บพลังงานไว้ในรูปของพันธะเนี่ยพลังงานจะถูกเก็บไว้ที่พันธะแปลว่ามี3พันธะก็คือพลังงานสูงมากนะ1โมเลกุลของ ATP เนี่ยเท่ากับ 7.3 กิโลแคลอรี่อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้เพราะมันคือพื้นฐานนะ ATP สามารถเปลี่ยนรูปนะคือพลังงานต่ำลงไปได้เป็น ADP D ตัวนี้มาจากคำว่าไดหมายความว่าโมเลกุลของ ADP เนี่ยมีหมู่ฟอสเฟตทำพันธะอยู่2หมู่แล้วก็อีกตัวนึงห้อยอิสระอยู่โดยคำเขามักจะเขียน ADP บวก PI แบบนี้ไอ้คำว่าบวก PI PI ข้างหลังคือไม่ได้ทำพันธะคู่กับมันพลังงานก็จะดรอปลงมาในขณะเดียวกัน ADP สามารถเปลี่ยนรูปได้เป็นมี2แล้วก็ต้องมีอะไรมี1ถูกป่ะ AMP M มาจากคำว่าโมโนดังนั้นก็ต้องบวก2หมู่ฟอสเฟตที่ห้อยตองแตงไว้อยู่นะคะโมเลกุลของ ADP AMP ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มี PI อิสระห้อยรอไว้แบบนี้นะโดยมันก็สามารถกลับรูปกลับไปกลับมาได้ถ้า AMP ได้รับพลังงานนะคะก็จะกลายเป็น ADP ได้ ADP ได้รับพลังงานก็จะกลายเป็น ATP ได้เนาะอันนี้คือเรื่องของสารพลังงานสูงซึ่งถามว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจำเป็นไหมต้องมี ATP ADP และ AMP คำตอบคือมีถ้าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตคุณมีแน่นอนนะทีนี้การทดลองของ Daniel Anon นะคะมีการใส่ ADP บวกหมู่ฟอสเฟตเข้าไปในหลอดทดลองแรกแล้วก็ปล่อยให้คลอโรพาสสังเคราะห์แสงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีตัวรับอิเล็กตรอนน้ำจะแตกตัวให้อิเล็กตรอนกับ A ให้กับ NADP+ กลายเป็น NADPH+ ไฮโดรเจนไอออนนะส่วนนะเกิดออกซิเจนออกมาด้วยส่วน ATP เกิดจากอะไร ATP เกิดจาก ADP+ หมู่ฟอสเฟตได้รับพลังงานรับพลังงานจากใครในการทดลองนี้ตัวนึงที่เป็นแหล่งพลังงานก็คือแสงได้รับพลังงานจากแสงจะเกิดการสร้างพันธะแล้วกลายเป็น ATP ดังนั้นถ้าเกิดให้เขียนสมการของการทดลองกอไก่ก็จะเขียนได้ว่านะ NADP บวกบวกกับ ADP บวกหมู่ฟอสเฟตบวกกับน้ำแล้วก็บวกกับคลอโรพาสเขียนพอไหมเนี่ยถ้าไม่พอขอเลื่อนมันมาตรงนี้หน่อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือ NADP บวกเมื่อรับอิเล็กตรอนจากการแตกตัวของน้ำก็จะกลายเป็น NADPH บวกไฮโดรเจนไอออนนะคะแล้วก็บวกออกซิเจน ATP ได้รับพลังงานจากแสงก็กลายเป็น ATP นั่นจะเห็นว่าในการทดลองครั้งแรกของแดเนียลอานอนเนี่ยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคาร์บอนไดออกไซด์เลยแต่เกี่ยวข้องกับแสงหมายความว่าขั้นตอนการใช้แสงเนี่ยนะคะแสงทำให้น้ำแตกตัวและได้ออกซิเจนและแสงก็ทำให้เกิดสารพลังงานสูง2ตัวก็คือ NADPH กับ ATP ส่วนหลอดข้างล่างค่ะลูกใส่ ADP บวกหมู่ฟอสเฟตแต่ไม่ใส่NADP บวกคือไม่ใส่ตัวรับอิเล็กตรอนแน่นอนไม่เกิดออกซิเจนไม่เกิด NADPH เกิดแค่ ATP เพราะมีแสงให้พลังงานนะงั้นถ้าเกิดให้เขียนสมการของหลอดข้างล่างก็จะเป็น ADP บวกหมู่ฟอสเฟตบวกกับน้ำนะคะแต่ไม่มีตัวรับอิเล็กตรอน
บวกคอโรพาสด้วยเดี๋ยวน้อยใจเขียนไม่ครบต่อให้มีแสงก็ไม่เกิดออกซิเจนเกิดแค่ ATP แบบนี้นะคะดังนั้นนี่คือการทดลองครั้งแรกนะคะของแดเนียลอานอนจากผลการทดลองเนี่ยจะเห็นว่านะคะเมื่อพืชได้รับแสงและมีตัวรับอิเล็กตรอนนะคะพืชจะสามารถเนาะสร้างออกซิเจนนะคะแล้วก็สร้างสารพลังงานสูง2ตัวขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดพืชไม่มีตัวรับอิเล็กตรอนก็จะสร้างแต่แค่ ATP ซึ่งมีอยู่แล้วในพืชเนาะต่อมาการทดลองครั้งที่2นะคะครั้งที่2แดเนียลอานอนนะคะสังเกตว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ละในการทดลองครั้งที่2ของแดเนียลอานอนใส่คาร์บอนไดออกไซด์ใส่ ATP และ NADPH ถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆสาร2ตัวนี้ ATP กับ NADPH เป็นสารพลังงานสูงที่ได้มาจากการทดลองในครั้งที่1หรือว่าขั้นที่ใช้แสงนะคะเมื่อปล่อยให้คลอโรพาสต์สังเคราะห์แสงหรือว่าจบกระบวนการนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดน้ำตาลเกิด ADP บวกหมู่ฟอสเฟตและเกิด NADP บวกนะคะลองเขียนเป็นสมการก่อนนะเขียนเป็นสมการก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับ ATP บวกกับ NADPH บวกไฮโดรเจนไอออนแล้วก็บวกกับคลอโรพาสต์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดน้ำตาลแล้วก็มี ADP บวกหมู่ฟอสเฟตแล้วก็บวกกับ NADP บวกลองมองดูนะ ATP กับ NADPH กลายเป็น ADP กับ NADP บวกแปลว่าพลังงานหายไปถามว่าพลังงานถูกเก็บไว้ที่ใครแทนคำตอบก็คือพลังงานจาก ATP และ NADPH นะถูกเก็บไว้ในน้ำตาลแทนแล้วตัวมันจึงกลายไปเป็นเหมือนเดิมคือ ADP บวกหมู่ฟอสเฟตและ NADP บวกนะดังนั้นแดเนียลอานอนเนี่ยจึงบอกว่านะคลอโรพาสต์สามารถสร้างน้ำตาลได้โดยไม่จำเป็นต้องมีแสงนะถ้าเกิดเราเติมแหล่งพลังงานให้มันก็คือ ATP กับ NADPH ซึ่งเกิดในปฏิกิริยาที่ใช้แสงแล้วนะแสดงให้เห็นว่านะแสงเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาในพืชก็คือในขั้นการสร้าง ATP กับ NADPH ส่วนขั้นการสร้างน้ำตาลเนี่ยนะคะแสงไม่ได้มีส่วนหรือว่ามีผลโดยตรงเนาะก็สามารถเกิดน้ำตาลขึ้นมาได้อันนี้ก็คือขั้นที่ไม่ใช้แสงนะคะสมการก็จะเป็นอย่างที่เราเขียนไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ครูลืมเขียนน้ำด้วยใช่ไหมเราเติมน้ำเนี่ยอันนี้ก็คือสมการขั้นที่ไม่ใช้แสงนะจะเห็นว่านะคะการสร้างน้ำตาลของคลอโรพาสต์นะไม่จำเป็นต้องใช้แสงแต่ขอให้ต้องมี ATP และ NADPH แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นนะคะแดเนียลอานอนจึงสรุปว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆคือขั้นที่ต้องใช้แสงหรือเราเรียกว่า light reactionเป็นกระบวนการที่ใช้แสงให้ผ่านคลอโรพาสต์นะแล้วเกิดการแยกน้ำแล้วให้แก๊สออกซิเจน ATP และก็ NADPH ออกมานะคะโดยนะคะนำเอาสารพลังงานสูง2ตัวนี้ไปใช้ต่อในขั้นที่ไม่ใช้แสงหรือว่าขั้นที่สังเคราะห์น้ำตาลเราเรียกขั้นที่สร้างน้ำตาลเนี่ยนะคะว่าเป็นขั้นการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เนาะเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าไม่ใช้แสงเนาะดาร์คคือเรียกว่าดาร์ครีแอคชั่นมันก็จำง่ายดีเนาะไลท์กับดาร์คนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนพบว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่ใช้แสงเพราะว่าถ้าไม่มีแสงก็ไม่เกิดสารพลังงานสูงดังนั้นเขาเลยไม่นิยมคำว่าใช้ดาร์คดาร์คเนี่ยจะเป็นตำราเล่มเก่าเขาก็จะใช้คำว่าคาร์บอนไดออกไซด์ฟิเซชันคือขั้นการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะมาใช้ในกระบวนการสร้างน้ำตาลซึ่งนะคะเกิดหลังจากปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงแล้วนะเพราะต้องใช้สารพลังงานสูงก็คือต้องใช้ ATP และ NADPH ที่ได้มาจากขั้นใช้แสงเนาะจากนั้นเมื่อรับเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้ามานะคะแม้ไม่จำเป็นต้องมีแสงก็สามารถสร้างน้ำตาลขึ้นมาได้ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองทีนี้ถามว่าคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ในพืชมีบทบาทอะไรนะคะคลอโรฟิลล์ในพืชมีบทบาทอะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อจากนี้
เนาะทีนี้อ่ะสรุปแสงมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการแยกน้ำและกระตุ้นให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมานะคะทีนี้พออิเล็กตรอนหลุดออกมาเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะสร้างสารพลังงานสูงก็คือก่อให้เกิดการสร้าง NADPH กับ ATP ส่วนในการสร้างน้ำตาลไม่จำเป็นต้องมีแสงก็ได้แต่ว่าต้องใช้สารพลังงานสูงที่เกิดจากขั้นใช้แสงมาใช้ในการสร้างน้ำตาลนี่ก็คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลของการทดลองของนักวิทยาศาสตร์นะจบตรงที่แดเนียลอานอนแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาต่อในเรื่องรายละเอียดกระบวนการข้างในว่าอีกขั้นใช้แสงนะกับขั้นไม่ใช้แสงเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรบ้างก็วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ